ความรู้สึกในวันนั้นมันเป็นวินาทีตามเดิมนะคะเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ยังเร็วไรให้ขอท้านิดนึงสำหรับหนูขอท้านิดนึงกับน้องมาพิจารณากลัวค่ะพื้นฐานนะคือใบเตยเคยเจอขอน้องมาตีพี่โด่งเข้าไปนิดนึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งนึงแล้วในชีวิตพี่ขอพี่โด่งซึ่งเหมือนกันเยอะแยะเราก็พอเราที่เราจะขึ้นขี่ควายเราก็รู้สึกว่าเริ่มกลัวละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วินาทีนั้นก็รวดเร็วมากค่ะที่บอกว่าเคยเจอมาแล้วครั้งนึงนี่คือเคยตกม้าตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างตกมาก็คือฟิลเดียวกับเรื่องเมื่อวานเลยแต่ว่าตอนที่ตกมามันเป็นเลนทะเลชายหาดก็พอเราพอม้ามันตื่นคนตกใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็วิ่งแบบเหมือนม้าวิ่งแข่งเลยค่ะเราก็ล้มตกลงแล้วก็ลากเราไปไกลมากก็เหมือนกับเมื่อวานแล้วตอนที่โดนเชือกรัดคอรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนแบบฟิลเหมือนคนผูกคอตายอ่ะพี่แบบว่าลิ้นไก่แทบจะออกมาเป็นบอกเราเคยก่อนหน้านี้เคยเข้าฉากนี้มาแล้วเหมือนกันใช่แล้วพอมาโดนนี้รู้สึกยังไงตอนนั้นคิดยังไงก็รู้สึกคิดว่าตอนที่โดนเชือกรัดหนูก็มองแวบถึงฉากที่เป็นที่โมดที่ผูกคอตายผูกคอตายนะเพราะว่าในเรื่องนี้มานักมีฉากมีซีนที่ผูกคอตายค่ะเราก็แบบมีเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเหมือนกันเลยเนี่ยก็รู้สึกมานั่งคิดว่าหรือว่าเบสล่าไม่ชอบฉากนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช็อกไหมตอนที่วินาทีที่เกิดเหตุการณ์ช็อกมากค่ะเราแบบเหมือนเมื่อวานอ่ะมันมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อ่ะหนูขึ้นเฟซว่า want to go home คือหนูอยากกลับบ้านใช่แล้วหลังจากนั้นก็วางมือถือก็เข้าฉากจริงๆฉากเลยนะมันเกิดจากเหตุการณ์มันเป็นฉากอะไรเป็นฉากที่พ่อแม่กับแม่นั่งเนี่ยกำลังแบบพอดรักกันพ่อแม่เพิ่งทำงานเสร็จก็เลยแบบมาเจอแม่นาก็คือเหมือนฟิลนั่งขี่ควายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือชมทุ่งอย่างนี้ใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยอากาศมันร้อนควายมันตกใจเสียงหรืออะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เท่าที่หนูมีประสบการณ์อ่ะหนูว่าเขาตกใจตกใจคนตกใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะว่าควายตัวนี้เป็นควายตัวแรกที่เอาออกมาถ่ายการแสดงเนาะมาทีเนาะใช่ค่ะอย่างนี้ยังจะมีความหลอนไหมถ้าเกิดกลับต้องกลับไปนั่งขี่ตัวเดิมหรือว่าดีเกรสเปลี่ยนตัวไม่ขอแยกจากสัตว์ใหญ่ค่ะแล้วจริงๆมันต้องมีฉากอย่างนี้อีกไหมครับขี่ควายหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้เขาคงไม่คือเตยย้อนกลับไปนิดนึงในความเชื่อที่เราบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนแม่นาไม่ชอบรู้สึกไงบ้างบางคนจับว่ามันเป็นอาถรรพ์ตรงนี้ใบเตยมองอย่างนี้ไงบ้างคือก็ถ้าแค่คิดก็มีส่วนค่ะแต่ใบเตยมองว่าหลักๆมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบเราก็ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดเพราะปกติใบเตยก็เห็นมีแหละละครหลายเรื่องที่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็ขึ้นขี่กันได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่เห็นจะมีปัญหาแล้วเราก็รู้สึกว่าควายแบบมันสงบอ่ะมันไม่ใช่ม้าที่มันดูว่าวิ่งเร็วกว่าแต่ว่ากลายเป็นแบบว่าหนักกว่าไม้ค่ะแล้วไอ้ตอนนี้ไปไหว้ยังไงไปไหว้แล้วค่ะหลังจากนี้จะไปทำบุญเพิ่มเติมไปไหว้หรือว่าต้องไปแก้เคล็ดไหมขอเข้ามาค่ะก็คงแบบไปขออีกไปไหว้อีกไม่รู้สึกไงพอมันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานคุณละมองว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ตรงนี้เรามองยังไงบ้างอันนี้ไปเลยว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมันก็อาจจะมีบ้างเนาะเพราะว่าไปเลยสอบถามจากพี่ๆที่เคยเล่นที่ผ่านมาเขาทุกกองก็มีหมดตั้งสติยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นไม่มีสติเห็นว่าช็อกไปด้วยตาลอยร้องไห้ไม่หยุดเลยอ่ะเพราะว่าคือพื้นฐานกลัวอยู่แล้วเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาเราก็รู้สึกว่ามันเดจาวูอ่ะหรือรู้สึกได้ว่าว่า
ฉันต้องเจออีกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูทดสอบขึ้นครั้งแรกแล้วอ่ะหนูก็ตกลงมาแบบไม่โอเคแบบตกแบบมีคนรับนะคะครั้งแรกอ่ะจะตกแบบว่าเราร้องแล้วอ่ะเราบอกว่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องมีคนมาอุ้มพวกก็เลยอุ้มแล้วมาตินก็เลยเอาควายไปฝึกให้นิ่งแป๊บนึงแล้วก็กลับมาพุ่มกลับก็ถามว่าโอเคไหมไปเลยแบบลองดูอีกทีอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ด้วยสปิริตอ่ะเผื่อจะแบบภาพสวยอยากให้พ่อกลับก็เลยขึ้นไปอีกรอบระมัดระวังอย่างเรื่องคอที่เป็นรอยเชื่อมไม่มีผลกระทบยังไงบ้างก็คือหลักๆก็ช่วงก็แต่คอเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆที่มันอักเสบเพราะว่าโดนเชือกรัดแล้วเหมือนมันก็บาดหวานนิดๆอย่างเงี้ยค่ะคอมันแผลมันรอยมันใหญ่ไหมเตยเป็นรอยเชือกอ๋อรอยเลยเป็นรอยเชือกคนผูกคอตายไปประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีถลอกบ้างเพราะว่ามันลากไปแล้วมันก็ปล่อยคือตอนลากอ่ะเตยจำได้ว่าไปเตยแบบเนี้ยโดนมันแหยกคออยู่เลยอ่ะแล้วตาก็เหลือกเลยหายใจไม่ออกถ้าได้อีกทีเดียวอ่ะหายใจไม่ออกตายแน่ใช่ค่ะเตยได้เห็นคลิปไหมที่คอมที่เห็นแล้วว่าสนใจมากนี่เรื่องงานจะกระทบอะไรไว้ยังไงนะต้องไปต่อเห็นว่าวันนี้มีงานที่ต้องทำไปถึงวันพรุ่งนี้เรื่องพรุ่งนี้จนถึงหลังสงกรานต์โอ้คือเป็นงานโชว์ตัวเต้นคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ก็จะออกอากาศใช่ค่ะคือไหวใช่ไหมไหวสู้นะชูสองนิ้วหนึ่งค่ะ